รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยไม่ใส่ดัดจริตรายการที่จะทำให้คุณรักและภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยค่ะท่านผู้ชมมีนัดกับอิงอิงทุกวันอาทิตย์แบบนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางททบ5แต่ถ้าคุณอาศัยอยู่ในต่างแดนทั้ง178ประเทศทั่วโลกอิงอิงขอฝากความรักความห่วงใยไปยังทุกท่านทั้ง178ประเทศทั่วโลกที่ชมผ่านช่อง TTN ค่ะในช่วงคนไทยชวนเที่ยวอิงก็สรรหาของอร่อยของดีมีคุณภาพมาฝากอีกเช่นเคยนะคะกดเข้าไปที่ดอกจัน326088ฝากคำตอบไปนะคะวันนี้จะพาไปที่ Riverside Grill โรงแรม Royal Orchid Sheraton ค่ะสิบแปดมกราคมของทุกปีถือเป็นวันกองทัพไทยนะคะเรามาร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Pride สิบแปดมกราคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นคือวันกองทัพไทยเนื่องจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาเมื่อวันจันทร์เดือน2แรม2ค่ำตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินไทยเอาไว้ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่18มกราคมเป็นวันยุทธหัตถีหรือวันกองทัพไทยจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เช้าของวันจันทร์แรม2ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงปีพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างที่มีนามว่าเจ้าพระยาชัยานุภาพวิ่งไล่ตามพม่าและพัดหลงไปยังกลางกองทัพของพม่าซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาทรงช้างอยู่ใต้ร่มไม้ทว่าด้วยพระปฏิภาณไหวพริบของพระองค์จึงทรงตรัสถามพระมหาอุปราชาด้วยความคุ้นเคยว่าเจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ในร่มทำไมขอเชิญเสด็จมาทำยุทธหัตถีกันให้เป็นเกียรติยศเถิดกษัตริย์ภายหน้าที่จะชนช้างอย่างเราไม่มีอีกแล้วเมื่อพระมหาอุปราชาได้ฟังจึงใส่ช้างนามว่าพรายภัทรกรชนกับเจ้าพระยาชัยานุภาพต่อมาเจ้าพระยาชัยานุภาพชนพรายพันธกรจนเสียหลักทำให้สมเด็จพระนเรศวรได้เปรียบทรงฟันพระมหาอุปราชาด้วยพระแสงของเงาเข้าที่พระอังศะขวาและสิ้นพระชนอยู่บนคอช้างทันทีนับจากศึกยุทธหัตถีในครั้งนั้นก็ไม่มีกองทัพใดกล้ายกทัพมากล้ำกลายกรุงศรีอยุธยาอีกเลยด้วยเหตุนี้วันกองทัพไทยจึงเป็นวันสำคัญที่เราทุกคนควรตระหนักรู้รักสามัคคีเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้ร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าดูเหมือนว่าพระพุทธศาสนาเจริญหายไปจากโลกแล้วแต่ทว่ากลับเป็นแสงที่เปล่งประกายออกมาเจิดจรัสอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งยังได้แผ่รัศมีออกไปกว้างไกลยังทั่วทุกมุมโลกเพราะความมุ่งมั่นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในทุกยุคทุกสมัยและเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกียรติอุปเสโนเจ้าอาวาสวัดสะเกดประธานคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท
ที่ท่านเป็นหนึ่งในพระมหาเถระของประเทศไทยอีกท่านหนึ่งที่มุ่งมั่นให้พระพุทธศาสนามั่นคงและยั่งยืนบนพื้นแผ่นดินไทยทั่วทุกมุมโลกการจากไปของพ่อแม้จะมรณภาพไปเป็นเวลาถึง4ปีแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าท่านก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของศิษย์ทั่วโลกแม้เราจะเห็นว่าวันนี้พระไม่ว่าจีนญี่ปุ่นหรือก็ประสงค์ไทยที่มารู้ว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของท่านเนี่ยก็จะมารวมกันเพื่อที่จะแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านที่ได้อบรมสั่งสอนเราแล้วก็ท่านได้วางงานเพื่อพุทธศาสนาที่จะให้เราได้ทำเชื่อมกันระหว่างประเทศทำให้พุทธศาสนามีกว้างไกลออกไปสมเด็จพุทธาจารย์เกี่ยวอุบเสโนมีนามเดิมว่าเกี่ยวโชคชัยเกิดเมื่อวันที่11มกราคม2471และอุปสมบทเมื่อวันที่1พฤษภาคม2492รวมเวลา67พรรษาและมรณภาพในวันที่10สิงหาคม2556สิริรวมอายุได้85ปีสมเด็จพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนท่านนี้แรกเริ่มตั้งใจจะบวชเป็นสามเณรเพียงแค่7วันแต่กลับดำรงอยู่ในสมณเพศเรื่อยมาตราบจนเข้าสู่วัยชราดูเหมือนว่ามหาเถระท่านนี้ได้นำชีวิตที่เกิดมาเพื่อสานต่อลมหายใจให้กับพระพุทธศาสนาบินเชนว่า特别高兴地看到在老孙王的并且我特别高兴地看到在老孙王的加持和护佑下他精心培养的是应和神王呢是更加出色的把金山寺呢建设的更加是越来越好把金山寺建设得越来越好，也成为了应和圣王，也成为了我们中泰两国人民优异的一个见证，也是一个是和平的一个化身。愿他的应和的和风能够呢是化开这个是中泰两国人民这个前进道路上的一切的这个是障碍。不光是要化开中泰两国人民之间的这个和风呢，不光要是吹暖我们中泰两国人民，也希望这个和风呢，要吹遍世界，来唤醒我们所有人的灵魂，是创造我们每个人的全新的世界。คนไทยไม่ทิ้งกันเส้นทางของพระโพธิสัตว์คือเส้นทางแห่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะถนนทุกสายที่ตรงเข้าสู่วัดทิพย์ระก้างและเจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นเส้นทางที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านและหลวงพ่อที่ช่วยเหลือชุมชนค่ะถนนที่ไกลสุดตาถือเป็นบ่อเกิดแห่งหลักคำสอนอย่างหนึ่งของหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายที่ได้กล่าวอยู่เสมอว่าเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าโดยหลวงพ่อพบโชคได้นำมาปฏิบัติซึ่งก็เป็นไปตามนั้นอย่างแท้จริงเพราะเมื่อใดที่เราช่วยเขาเขาก็จะกลับมาช่วยเราและด้วยบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนในเชิงปฏิบัติคือการนำประสบการณ์การทำงานมาพัฒนาให้ดีขึ้นในแบบบูรณาการและที่มากไปกว่านั้นพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณในการเกื้อกูลต่อการพัฒนานั่นคือมีความรักวัดเหมือนบ้านรักงานเหมือนชีวิตรักลูกศิษย์เหมือนลูกหลานและรักชาวบ้านเหมือนญาติพี่น้องของตนเอง
การสร้างถนนแต่ละสายที่หลวงพ่อพบโชคทำให้กับชุมชนนั้นเกิดจากพลังและความศรัทธาของผู้คนในชุมชนเช่นเดียวกับถนนบ้านมาตอยที่ชาวบ้านต่างร่วมลงมือด้วยกันตั้งแต่เช้าจนเวลาล่วงเลยจนเกือบเที่ยงคืนโดยที่ชาวบ้านต่างร่วมกันช่วยสร้างถนนขึ้นมาแม้ว่าเส้นทางจะยาวไกลนับพันเมตรก็ตามทว่าชาวบ้านต่างมีสัญญาใจที่ว่าจะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวนั่นเป็นภาพแห่งความประทับใจของถนนในชุมชนที่เกิดขึ้นจากความรักเพราะทุกคนร่วมมือกันอีกทั้งยังมีหลวงพ่อพบโชคมาร่วมลงแรงลงมือช่วยในการสร้างจึงทำให้ชาวบ้านหลายร้อยชีวิตมีกำลังใจช่วยกันสร้างถนนมหามงคลถนนแห่งพระโพธิสัตว์สำเร็จลงได้ซึ่งเกิดจากความเข้มแข็งของคนในชุมชนกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่พิเศษพิเศษสำหรับคนพิเศษอย่างคุณกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการจัดทางพิเศษขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและทั่วประเทศเช่นเดียวกับทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อทางพิเศษว่าทางพิเศษกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครโดยที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้สร้างแนวสายเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้คือช่วงถนนพระรามที่2ถึงถนนสุขสวัสดิ์เป็นระยะทางรวม 22.5 กิโลเมตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังมีการก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีกหนึ่งแห่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานนามสะพานแห่งนี้ว่าสะพานกาญจนาภิเษกที่ผ่านจังหวัดสมุทรปราการเพียงจังหวัดเดียวมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนด้วยความเชื่อของชาวอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายถึงเรื่องราวที่เจ้าอาวาสวัดไทยได้นิมิตถึงหญิงชายร่างกายสีดำนิมนต์ให้ท่านสร้างเมืองพญานาคณวัดไทยแห่งนี้โดยขอให้สร้างเป็นรูปสัญลักษณ์เมืองพญานาคเช่นการสร้างราชาแห่งพญานาคสีดำซึ่งเป็นผู้เฝ้าประตูทางเข้าเมืองบาดาลการสร้างเสาหลักเมืองบาดาลตรงนี้เขาเรียกว่าเสาหลักเมืองบาดาลของพญานาคว่าเจ้าอดีตเจ้าวาดท่านนิมิตว่าให้สร้างเสาหลักเมืองบาดาลพญานาคตรงนี้เพราะใต้พื้นตรงวัดนี้เป็นเมืองของพญานาคก็เลยสร้างเสาหลักเมืองบาดาลเพื่อให้คนได้มาสักการะบูชาขอพรจากหลวงปู่พญานาคจะได้สำเร็จตามที่ต้องการทุกสิ่งที่สร้างและเกิดขึ้นกับถ้ำพญานาคของวัดไทยแห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความยิ่งใหญ่แต่อย่างใดหากแต่สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจรวมถึงเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอำเภอพลพิสัยและคนไทยทั่วประเทศเพราะวัดไทยถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งในอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายและตอนนี้ตามปุยร่วงอรุณไปพบกับความมั่งคั่งยั่งยืนของพี่น้องชาวสกลนครด้วยกันค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุยร่วงอรุณวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดสกลนครนะคะมากราบสักการะพระธาตุคู่เมืองของจังหวัดสกลนครพระธาตุเชิงชุมมีประวัติเก่าแก่มาอย่างยาวนานทีเดียวค่ะ
พระธาตุเชิงชุมพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดในการสร้างแต่ก็มีผู้สันนิษฐานนะคะว่าน่าจะเป็นรุ่นของพระชัยเทศาแห่งกษัตริย์แห่งล้านนานะคะเพราะรุ่นปีพ.ศ.ลักษณะของสถาปัตยกรรมแล้วน่าจะเป็นการสร้างของสถาปัตยกรรมในยุคนั้นค่ะทางปุ๋ยรุ่งอรุณไม่พลาดที่จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรสกลนครเพื่อติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรนานาชนิดเช่นข้าวมะเขือเทศพริกถือเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวสกลนครผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของสกลนครก็คือมะเขือเทศกับพริกครับนอกจากนี้เครือประวิตรกรุ๊ปยังส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้ทางร้านเราได้จำหน่ายครับต้องขอขอบคุณบริษัทในเครือประวิตรกรุ๊ปที่มอบสิ่งดีๆให้พี่น้องชาวสกลนครตลอด50ปีบริษัทบิ๊กตงเฮงขอแสดงความยินดีด้วยครับทางรายการต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ตลอดเวลา50ปีได้คิดค้นผลิตภัณฑ์มากมายและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้กับพี่น้องทั่วประเทศธนาคารออมสินพาเราไปทานอาหารอร่อยแบบมีคุณภาพในวันหยุดกับครอบครัวของคุณนะคะกับห้องอาหาร Riverside Grill ที่โรงแรม Royal Oak Sheraton ค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินวางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนคนไทยชวนเที่ยววันนี้นะคะธนาคารออมสินอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสพาครอบครัวมาทานอาหารกริลแบบเก๋ๆนะคะแบบไทยจ๋าและแบบตะวันตกจี๊ดเลยนะคะที่ห้องอาหาร Riverside Grill โรงแรม Royal Oak Sheraton ค่ะถ้าคุณเบื่อที่จะขับรถมานะคะสามารถนั่งรถไฟ BTS นะคะมาลงที่ท่าเรือนะคะแล้วทางโรงแรม Royal Oak Sheraton นั้นจะมีเรือแบบนี้นะคะมารับทุกๆครึ่งชั่วโมงค่ะเรียกว่าไซกริล Royal Oak Sheraton เป็นอีกหนึ่งห้องอาหารนะคะที่นำอาหารที่มีคุณภาพหรือจะเลือกบรรยากาศภายในห้องนะคะซึ่งดูแลอบอุ่นและสงบเพื่อที่จะคุยธุรกิจกันก็ได้ค่ะ4โมงเย็นจนถึง1นั้นอย่าลืมนะคะถ้าจะเลือกอาหารและเมนูเด็ดๆไทยจ๋าหรือตะวันตกจี๊ดต้อง Riverside Grill โรงแรม Royal Oak Sheraton ค่ะไซกริลโรงแรม Royal Oak Sheraton นั้นเปิดบริการตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง1นะคะกับความหลากหลายของอาหารและอาหารที่เต็มไปด้วยคุณภาพเรียกว่าไทยจ๋าหรือตะวันตกจี๊ดก็มีให้คุณเลือกและวันนี้นะคะอีกมาเล็กคอมเมนต์อาหารที่คิดว่าครอบครัวของคุณเมื่อชมรายการจบแล้วจะต้องไม่พลาดค่ะสวัสดีค่ะแองจี้สวัสดีค่ะแองจี้เป็น F&B ในแมเนเจอร์ของโรงแรม Royal Oak Sheraton นะคะสำหรับอาหารซึ่งเรียกว่าไทยจ๋าตะวันตกจี๊ดในวันนี้เนี่ยอยากเล่าคอมเมนต์ท่านผู้ชมอะไรบ้างคะที่เรียกมาแล้วต้องสั่งที่เป็นซิกเนเจอร์สั่งเลยโอเคค่ะเมนูของห้องอาหารริเวอร์ไซด์กริลนะคะเราเป็นอาหารประเภทกริลเรามีทั้งกริลแบบไทยๆและกริลแบบตะวันตกนะคะโดยอาหารแบบกริลแบบไทยๆที่เรานำเสนอนี้เป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยนะคะยกตัวอย่างเช่นไก่ย่างแบบไทยหมักเครื่องเทศเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวและน้ำจิ้มแจ่วนะคะหมูปิ้งเมี่ยงปลากระพงซึ่งเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ด3ชนิดนะคะพร้อมกับผักสดเป็นต้นในส่วนของแบบกริลแบบตะวันตกนะคะทางห้องอาหารขอเสนอสเต็กเนื้อวากริลในส่วนของเรบอายนะคะเนื้อนุ่มพร้อมกับปลาหิมะอบซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเครื่องเคียงได้2ชนิดแล้วก็ซอสได้1ชนิดนะคะตามใจชอบเหมือนกันบรรยากาศดีๆริมฝั่งเจ้าพระยาแบบนี้นะคะถ้ามาแล้วไม่จิบเครื่องดื่มที่ทำให้คุณชุ่มชื่นก็ถือว่าพลาดโอกาสเมื่อมาถึงแล้วอิงขอเล็กคอมเมนต์นะคะแอปโรเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแก้วนะคะที่อิงเล็กคอมเมนต์ว่าคุณมาถึงแล้วเนี่ยต้องสั่งหรือถ้าคุณชอบทานผลน้ำผลไม้นะคะเป็นริจิฟรอเซนนะคะเป็นพันช์ก็ไม่เลวทีเดียวกับอีกแก้วหนึ่งเนี่ยชื่อฟังยาวเหยียดเมื่อจิบแล้วจะชุ่มชื่นหัวใจมากๆเลยนะคะ Destination Imagination ค่ะ
3แก้วเนี่ยมาแล้วต้องสั่งที่สำคัญค่ะในช่วงคืนวันศุกร์วันเสาร์นั้นจะมีดนตรีนะคะเล่นสดๆเลยค่ะเรามีการแสดงของคุณอัดนะคะคุณอัดเป็นผู้เข้ารอบรองชนะเลิศของรายการ Thailand Got Talent นะคะปี2554ค่ะเห็นหน้าตาอาหารที่มากด้วยคุณภาพแบบนี้แล้วนะคะไม่ยากค่ะคุณจะได้มาสัมผัสกับอาหารและบรรยากาศที่เลิศรสแบบนี้ที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton ห้อง Riverside Grill แน่นอนค่ะเพียงแต่ตอบคำถามอิงเข้ามานะคะว่าคุณอัดซึ่งเป็นนักดนตรีแจ๊สบรรเลงเพลงทุกวันอะไรข้อ1วันศุกร์ข้อ2วันเสาร์หรือข้อ3ทั้งวันศุกร์และวันเสาร์ทราบคำตอบและส่งเข้ามาที่ดอกจัน336088และสัปดาห์หน้ามาลุ้นนะคะว่าใครจะได้มาสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้มาทานอาหารเลิศรสที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton ห้อง Riverside Grill แห่งนี้ค่ะร่วมสนับสนุนโดย The Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่จะมีโอกาสพาคนรู้ใจของคุณไปไหว้พระที่จังหวัดนครปฐมแล้วนอนแบบสบายๆที่ชาวลันรีสอร์ทจังหวัดนครปฐมค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วชาวลันรีสอร์ทมีทั้งหมดกี่ห้องคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2 130ห้องและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรที่พักจากชาวลันรีสอร์ทนครปฐมรายชื่อผู้โชคดีคุณทวีศักดิ์เป็นกาสิทธิ์กรุงเทพคุณราตรีลี้จันทรากุลกรุงเทพคุณนงรามสนอล้ำนนทบุรีคุณณรงค์องค์สุรกุลกรุงเทพคุณธนภัทรพิทักษ์จินดานนทบุรีคำถามประจำสัปดาห์นี้คุณอัดเล่นดนตรีแจ๊สทุกวันอะไร1วันศุกร์2วันเสาร์3ทั้งวันศุกร์และวันเสาร์เช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวรวมตอบคำถามลุ้นบัตรรับประทานอาหารจากห้อง Riverside Grill โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพสำหรับท่านที่มีรายชื่อประกาศในวันอาทิตย์นี้กรุณาติดต่อมาภายในวันจันทร์นะคะของรางวัลมีอายุ3สัปดาห์มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์หมดเวลาในการเติมเต็มความเป็นไทยในตัวคุณร่วมกันกับอิงอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่พาเรามาพบกันภายใต้บรรยากาศที่งดงามและมีคุณภาพแบบนี้ค่ะและจากท่านผู้ชมต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะคลิกเข้าไปที่ www.ingingcom หรือที่ YouTube อิงอิงสิทธินีและถ้าเป็นเพื่อนอิงอิงใน Facebook นะคะก็ที่อิงอิงสิทธินีเช่นเดียวกันค่ะแล้วกลับมาร่วมภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยบนพื้นแผ่นดินทองแห่งนี้ด้วยกันใหม่ทุกๆวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้15:30 น.กับคนไทยไม่ใส่ดัดจริตเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัดจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ